สวัสดีค่ะช่องยายวันชาแนลนะคะนี้ยายวันก็ให้มาดูพระอุโบสถวัดพระธาตุดอยเขาควายเป็นพระอุโบสถที่กำลังสร้างนะคะกำลังสร้างเป็นลวดลายที่สวยงามสร้างโดยช่างที่ชำนาญ นะคะที่เยวันได้ไปคุยด้วยเนาะก็เห็นบอกว่าอีกประมาณสัก2ปีนู่นแหละเพราะทำมาได้ประมาณปีกว่าแล้วนะอันนี้คือส่วนที่เราเห็นนี่คือยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จมีบางส่วนที่ยังไม่เสร็จเยอะนะเยอะมากเนาะอันนี้เป็นพระอุโบสถที่สวยงามอีกวัดหนึ่งนะคะที่เยวันได้ไปดูมาสวยมากยังไงก็ FC เข้ามาชมนะคะว่าความสวยของศิลปะไทยเรานะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเยาวันจะพาเข้าไปดูข้างในนะพระอุโบสถนะก็จะมีพระพุทธรูปนะคะที่สวยงามนะคะแต่ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะเพราะในตัวพระอุโบสถก็ยังไม่สร้างไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวเยวันจะพาเข้าไปดูข้างในนะคะเนาะว่าเป็นยังไงนะคะเป็นยังไงดูข้างนอกนะก็สวยทั้งหน้าสวยมากอันนี้คือยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะต้องมีการลงสีลงอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะก็จะสังเกตได้ว่ามันสวยงามนะคะไปดูกันข้างในเดี๋ยวจะมีรูปของแมง4หู5ตานะคะข้างบนประตูทางเข้าแล้วก็พระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปพระพุทธอริยเมตตามหามิ่งบุญนะมหามิ่งบุญวัดพระธาตุดอยก็เป็นพระพุทธรูปอริยเมตตานะคะมหามิ่งบุญนะก็สวยงามนะ FC เดี๋ยวเข้าไปดูนะแต่ก็ยังไม่เสร็จนะแต่ก็ยังไม่เสร็จสวยงามข้างในนะตกแต่งสวยงามมากนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะพระพุทธรูปอริยเมตตามหามิ่งบุญค่ะเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะคะที่สวยงามข้างในก็ตกแต่งได้สวยงามมากอันนี้คือยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จนะคะเนาะข้างในก็สวยเป็นพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งนะคะที่สวยมากนะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะคะเหลืออีกประมาณสัก2ปีนะ
กว่าจะเสร็จเพราะข้างนอกยังไม่เรียบร้อยนะที่เห็นด้านที่เยาวันให้เห็นนะคือก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันแต่อีกด้านหนึ่งกำลังตกแต่งนะอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นพระพุทธรูปอริยะเมตตามหามิ่งบุญนะคะก็มีไม้เนาะก็ยังไม่เสร็จยังไงก็อยากฝากให้ FC ทุกคนนะเข้ามาให้กำลังใจเยาวันเนาะเพื่อจะมีคลิปดีๆอีกต่อไปนะคะที่เยาวันจะมาให้ FC ได้ชมนะภาพสวยๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ